แต่ว่าวันนี้เมื่อวันวานก่อนนะคะ คุณผู้ชมวันนี้19สิงหาคมค่ะเมื่อ64ปีที่แล้วนะคะเมื่อปี2503สหภาพโซเวียตค่ะส่งดาวเทียมสปุตนิก5ขึ้นสู่อวกาศนะคะซึ่งมีการส่งสุนัข2ตัวขึ้นไปมีกระต่ายมีพืชหลายชนิดขึ้นไปด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นเวลา1วันค่ะก่อนที่สัตว์ทั้งหมดนี้กลับลงมาสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยไปถึงวงโคจรแล้วมีอย่างไรบ้างจะสามารถที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปในภายหลังจากนั้นได้ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าพอขึ้นไปถึงวงโคจรนะคะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะรู้สึกมึนงงนะแล้วก็เหมือนว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เหมือนตกอยู่ในภวังค์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีช่วงภาวะที่ว่าเหมือนตื่นตัวขึ้นมาเริ่มมีการเคลื่อนไหวเริ่มเผาอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับลงมาสู่โลกนะคะหลังจากการโคจรรอบที่17ศูนย์ควบคุมก็ได้จุดเครื่องยนต์จรวดของยานเพื่อส่งแคปซูลภารกิจกลับลงมายังโลกนะคะกลับพบว่าสิ่งมีชีวิตที่ส่งขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยก็คือมีเจ้าเบลกากับสเตลกาที่เป็นสุนัข2ตัวนี้นะคะกลับลงมาปลอดภัยดีค่ะคุณผู้ชมทำให้2ตัวนี้แล้วก็สิ่งมีชีวิตชุดแรกที่อยู่บนลำนี้ที่ขึ้นไปอะค่ะกลับลงมาถือว่าเป็นชุดแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางสู่วงโคจรของโลกและกลับลงมาได้อย่างปลอดภัยก็เลยกลายเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการปูทางไปสู่ภารกิจการส่งยูริกาการินขึ้นสู่วงโคจรในภารกิจวอสต็อก1มนุษย์คนแรกที่เดินทางสู่วงโคจรโลกได้สำเร็จในปีถัดมานะคะก็เลยทำให้ตัวเบลกาและสเตลกาสุนัข2ตัวนี้กลายเป็นขวัญใจมหาชนของชาวโซเวียตในยุคนั้นก็คือหลังจากที่ส่งสุนัขและสิ่งมีชีวิตกลับลงมาสำเร็จอะค่ะเอาขึ้นไปในวงโคจรแล้วก็กลับลงมาปลอดภัยดีหลังจากนั้นก็เลยส่งมนุษย์ขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมวิวัฒนาการสำคัญนะคะในการขึ้นไปสำรวจวงโคจรโลกถ้าจะส่งคนขึ้นไปเลยมันก็อาจจะเสี่ยงนะครับก็เลยก็ถือว่าเป็นน้องๆผู้กล้าหาญนะฮะกลับลงมายังสุขภาพยังแข็งแรงใช่ค่ะนะฮะวันนี้เมื่อวันวานนะครับเริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยการ์ตูนยามเช้ากันก่อนค่ะการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์จากเงาคามินนะคะครับวันนี้เนี่ยช่องแรกคุณผู้ชมเป็นเขียนคำว่าไปไม่เป็นแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในภาพด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงกลางนะคะจะมีคล้ายๆคนคนหนึ่งเนี่ยนะเอาปี๊ประคุมหัวไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็เดินไปเดินมาแล้วไปชนกับเสาอยู่ตรงกลางภาพดังปิ้งคนแถวนั้นก็งงกันหมดเลยค่ะคืออะไรหันมางงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีคนถามในช่องถัดมานะคะบอกว่าเอาปี๊บไปคุมหัวทำไมถอดออกซิจะได้มองเห็นไอ้คนที่ใส่ปี๊บอยู่ก็บอกว่าถอดไม่ได้ไม่ได้ไม่กล้าสู้หน้าคนชาวบ้านก็ถามคุณเป็นใครช่องสุดท้ายเลยเฉลยบอกว่าเป็นกูรูที่ทำนายว่าเศรษฐารอด 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็รีบใส่ปี๊บวิ่งหนีไปเลยนะท่านผู้ชมอาจจะงงนิดนึงนะฮะนี่ดูจากเสื้อโดยชายท่านนี้เนี่ยท่านเอาพูดง่ายๆว่าเป็นนักวิชาการกันแล้วกัน ชอบใส่เสื้อมะฮ้อมนะฮะนักวิชาการท่านหนึ่งนักวิชาการท่านหนึ่งนะฮะช่วงที่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับศาลอ่านคำวินิจฉัยกูรูท่านนี้ก็ฟันธงนายกเศรษฐารอด 30,000% 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์เลย 30,000 ล้านเปอร์เซ็นต์จนที่สุดแล้วเนี่ยก็โอ้ใส่ปี๊บเลยเจ้าตัวใส่ปี๊บว่าโอ้ผมทายผิดนะทายผิดนี่ส่วนยุคแสนสำราญบัญชาคามินค่ะในภาพเนี่ยจะเป็นผู้ชายหน้าเหลี่ยมคนหนึ่ง อุ้มลูกสาวตัวน้อยๆนะคะที่แบบกำลังอมมืออยู่เลยนะวิ่งหนีออกมาจากประตูบ้านค่ะแต่ว่ามีคนในบ้านตะโกนออกมานะบอกลูกยังไม่โตพอแต่ผู้ชายคนนี้พูดบอกว่าผมจำเป็นคุณหญิงแล้วก็พาลูกวิ่งหนีไปด้วยเอาลูกเป็นเด็กผู้หญิงอมมืออยู่นะคะภาพเลยนะลูกยังไม่โตพอเจ็บปวดจริงๆอ้าวส่วนแนวหน้าการ์ตูนไบโพสค่ะคุณผู้ชมในภาพนี้นะคะด้านบนเนี่ยมีป้ายเขียนว่าพรรคร่วมรัฐบาลมุมซ้ายค่ะมีผู้ชายใส่ชุดนักโทษหน้าเหลี่ยมคนหนึ่งยืนชี้ไปนะคะแล้วก็จูงมือเด็กผู้หญิงหน้าเหลี่ยมคนหนึ่งด้วยนะมาบนสเก็ตบอร์ดคือตัวน้อยๆมาเลยค่ะแล้วชายนักโทษคนนี้บอกว่าพาลูกมาเป็นนายกฝากดูแลด้วยนะครับเสียหนูเสร็จแล้วฝั่งด้านขวาค่ะปูพรมลงมาเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชายนักโทษเรียกว่าเสียหนูเนี่ยนะก็หยิบออกมาทำมินิฮาร์ดเหมือนชูหัวใจออกมาให้อ่ะมินิฮาร์ดแบบนี้แต่ด้านบนมีกระบองอยู่นะมีกระบองเหล็กนะมีกระบองเหล็กอยู่รออยู่นะด้านล่างเลยเขียนว่ายินดีต้อนรับนายกคนใหม่นี่คือหน้าชะงกมายิ้มแย้มชูหัวใจนะท่านผู้ชมก็ไปถอดรหัสเอาเองก็แล้วกันส่วนข้างล่างก็นี่เด็กนะ
เล่นอะไรนะสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดจูงมาเลยจูงมาเลยติดตามนะครับค่ะนอกจากนี้นะฮะสิ่งที่เจอกับท็อปนิวส์ของเราก็เริ่มแล้วเหมือนกันนะฮะอันนี้พี่กนกโดนนะครับโดยมีไม่รู้ว่าผู้หวังดีประสงค์ร้ายหรือผู้หวังร้ายประสงค์ดีหรือสุดแท้แล้วแต่นะฮะมีกระบวนการโดยไปแคปเอาเฟซบุ๊กของพี่กนกนะฮะต่างกรรมต่างวาระต่างเหตุการณ์ก็แคป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 มาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเอาร้อยเป็นภาพนะฮะแล้วก็ใส่รูปพี่กนกให้พร้อมนะทีมงานขึ้นแบบภาพนี้เต็มๆโอเคใส่รูปพี่กนกให้พร้อมแล้วก็ใส่โลโก้ Top News Online ให้พร้อมด้วยค่ะแล้วก็ทำข้อความข้างบนนะฮะประกาศเป็นศัตรูเพื่อไทยกนกผู้บริหาร Top News TV เลือกเกลียดชินวัตรเข้มข้นนะฮะเขาจะน่าจะพิมพ์คำว่าเลือดนะฮะเลือกเกลียดชินวัตรเข้มข้นแล้วก็ข้างล่างนะฮะพวกเราเตรียมพร้อมนะใส่เตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงนะเฮียกนกปลุกเลือดกปปสพร้อมลุยหรือพร้อมปลุกบ๊อบคือพูดง่ายๆโดยสรุปว่า4โพสต์เนี่ยนะฮะพี่กนกเนี่ยประกาศตัวเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยคุณกนกผู้บริหารท็อปนิวนะฮะเลือดเกลียดชินวัตรเข้มข้นแล้วก็เตรียมปลุกม็อบแล้วก็จะใส่รองเท้าผ้าใบปลุกกปปสขึ้นมาปั่นกระแสแบบนี้ซึ่งข้อเท็จจริงนะฮะเรียนด้วยความเคารพนะฮะไม่มีเลยพี่กนกโพสต์ในพื้นที่ Facebook ส่วนตัวการโพสต์ต่างกรรมต่างวาระต่างเหตุผลในการที่จะสื่อสารนะครับห่วงเวลาก็แตกต่างกันเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวในรายการเช้าข่าวเที่ยงพี่กนกจะได้สื่อสารต่อแต่ว่าพอไปทำแบบนี้ว่าพี่กนกปลุกม็อบนะชวนคนลงมาลงถนนใส่รองเท้าผ้าใบเตรียมแล้วเอาแล้วคือจะรักจะชอบรัฐบาลหรือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็สุดแท้แต่กระบวนการของแต่ละท่านนะครับไม่มีใครว่าเราทำหน้าที่ในการตรวจสอบสื่อสารมวลชนก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผิดทุจริตคอร์รัปชันผิดกฎหมายดำเนินการใช้ท่องทางกฎหมายเต็มที่แต่วันนี้หยุดปั่นหยุดทำกระแสแบบนี้นะฮะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลยท็อปนิวส์ก็ไม่คือพูดง่ายว่าตำบลกระสุนตกนะฮะเรื่องคือไม่ได้มีอะไรที่คิดที่ทำหรือที่เป็นแบบนั้นเลยนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของสื่อมวลชนยืนหยัดในการทำหน้าที่รายงานข่าวและการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำผิดกฎหมายเดินหน้าตรวจสอบอย่างเต็มที่แน่นอนฉะนั้นอย่าไปทำข้อความหรือว่าพฤติกรรมแบบนี้เลยนะครับถ้ามันกระทบหรือที่มันมินเมย์ผิดต่อกฎหมายกระบวนการในบังคับใช้กฎหมายมันจะเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปแชร์เฟกนิวกันนะคะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันละกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ